รู้ไว้ก่อนที่จะดู Furiosa A Mad Max Saga Mad Max มันร้ายขนาดไหนมาว่ากันนะครับแบ่งออกเป็น4เอพิโซดด้วยกันครับไล่ตามภาคของ Mad Max ไปเลยตั้งแต่ปี1979Mad Max นะครับก็เป็นหนังจากดินแดน Down Under ออสเตรเลียสร้างสรรค์และกำกับโดยจอร์จมิลเลอร์ทุกวันนี้ Mad Max เป็นแฟรนไชส์หนังที่ทำเงินรายได้มากที่สุดของออสเตรเลียไปเลยว่าเขานั้นแล้ว Max หรือ Mad Max เป็นใครชายที่ใส่ชุดหนังรัดรูปสีดำออกมาผาดโผนในจอหนังตั้งแต่ปี1979นำแสดงโดยเมลกิบสันในภาคแรกนะครับเมลกิบสันอายุเพียง23โอ้โหหน้าตายังหล่อเหลาเด้งเช๊ะเช๊ะเลยนะครับแม็กซ์ชื่อจริงก็คือแม็กซ์นะครับนามสกุลร็อกคาเทนสกี้เป็นตำรวจหนุ่มนะครับที่อยู่ในดินแดนที่ตอนนั้นโลกเราก็ล่มสลายเป็นดินแดนก่อนที่จะมาถึงยุคที่เรียกว่าเป็นเวสต์แลนด์เป็นดินแดนทุรกันดารนะครับหนังเรื่องนี้ลงทุนสร้างเพียงแค่ 300,000 เหรียญเรียกว่าเป็นหนังลงทุนต่ำแต่ทำรายได้ทั่วโลกถึง8ล้านเหรียญสหรัฐแม็กซ์ของเราก็เป็นตำรวจมือดีครับปราบวายร้ายแก๊งมอเตอร์ไซค์เรียกว่าเป็นแก๊งอันธพาลมาเฟียแค่ฉากแรกก็ชนกับวินาศสันตโรตำรวจไล่จับผู้ร้ายปรากฏว่าผู้ร้ายที่มีชื่อว่าไนท์ไรเดอร์เสียชีวิตนะครับเจ้าหัวหน้าแก๊งคือโทคัตเตอร์ก็แค้นว่าใครฆ่าลูกน้องของฉันมือดีของฉันไปนะครับเพราะฉะนั้นแม็กซ์ก็โดนหมายหัวไปละว่าจะต้องโดนล้างแค้นแน่นอนแม็กซ์ก็อยู่กับภรรยาครับมีลูกน้อยครอบครัวที่มีความสุขบ้านอยู่ริมชายหาดนะครับหวานแหววกันทั้ง2คนแต่หารู้ไม่ว่าเจ้าโทคัตเตอร์กำลังหมายหัวเขาอยู่ก่อนที่อันตรายจะมาเยือนเจ้าแม็กซ์ของเรานะครับเรื่องก็ไปลงที่บัดดี้ของแม็กซ์ชื่อจิมกูสนะครับก็โดนลูกน้องของโทคัตเตอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าจัดฉากเนอะแล้วก็เผาเลยนะเผาในรถปรากฏว่าจิมกูสโอ้โหอาการเรียกว่าโคม่าตัวโดนไหม้ลวกไปทั้งตัวเลยนะครับแม็กซ์มาเห็นก็สะดุ้งแล้วก็แค้นด้วยแต่ก็ยังไม่แมสนะตอนนั้นแม็กซ์เรายังไม่แมสนะครับก็เลยขอหัวหน้าบอกขอลาออกหัวหน้าก็บอกไม่ให้ออกให้ไปพักก็แล้วกันแม็กซ์ก็พาภรรยาและลูกน้อยหนีไปชานเมืองปรากฏว่าโดนสายสืบของโทคัตเตอร์รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะครับโทคัตเตอร์ก็ไปไล่ล่าปรากฏว่าวันนั้นภรรยาของแม็กซ์ไปซื้ออาหารซื้อไอติมนะฮะอุ้มลูกไปด้วยเจอเจ้าโทคัตเตอร์เจ้าโทคัตเตอร์ก็เข้ามาป้วนเปี้ยนวนเวียนแล้วก็ตามไปที่บ้านที่แม็กซ์อาศัยอยู่นะครับแล้วก็ฉากที่ทำให้แม็กซ์ของเราแมดกลายเป็นแมดแม็กซ์ก็คือตอนที่โทคัตเตอร์กับเพื่อนพ้องขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนภรรยาแล้วก็ลูกของแม็กซ์ตายอนาถกลางถนนโอ้โหแม็กซ์ก็แมดแล้วนะครับก็เลยเอารถเทอร์โบของเพื่อนรักเนี่ยรถเทอร์โบนี่ก็จะใช้ตั้งแต่ภาค2จนถึงภาค3ไปลุยชำระแค้นให้เรียบร้อยพอล้างแค้นเสร็จเรียบร้อยหนังก็จบซะงั้นตามสไตล์ของหนังลงทุนต่ำนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแต่เรื่องนี้กลายเป็นหนังที่ออกมาในแนวที่แบบทุกคนแบบดูแล้วเฮ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนมันเป็นแนวที่แบบแก๊งสเตอร์มีการรถราไล่ชนกันอะไรกันแล้วก็พระเอกก็ดูห้าวๆดูดิบๆนะครับก็เลยทำให้เกิดภาค2ขึ้นมาภาค2ของ Mad Max จะเป็นเช่นไร Mad Max ในตอน The Road Warrior จากโลกที่มันล่มสลายตามแนวหนังดิสโทเปียมันกลายเป็นโลกในยุคของเวสต์แลนด์แล้วก็มีเรื่องราวของน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องต้องติดตามใน EP 2เราจะมาเจาะลึกกันในหนัง Mad Max ภาค2 The Road Warrior ในปี1981นะครับชอบใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยครับ